นองพระราชดำริพลิกมิติระบบรางนับตั้งแต่อดีตรถไฟอยู่คู่คนไทยมานานกว่าร้อยปีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานการคมนาคมขนส่งทางรางสร้างความเจริญรุ่งเรืองสู่สยามประเทศรถไฟเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลได้เคยโดยเสด็จพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องถิ่นต่างๆนำพาความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินกระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการครอบคลุมในทุกมิติเพื่อยกระดับรถไฟไทยให้ทัดเทียมระดับสากลและเป็นแกนหลักในการคมนาคมขนส่งของประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพเดินหน้าก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางของระบบรางแห่งใหม่ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเดินทางทุกประเภททั้งรถไฟชานเมืองรถไฟทางไกลและรถไฟความเร็วสูงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยรถไฟฟ้ากระจายความเจริญสู่ชานเมืองเชื่อมต่อย่านใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็วเร่งขยายโครงข่ายรถไฟทางคู่ครอบคลุมทั่วประเทศลดระยะเวลาในการเดินทางและรองรับการขนส่งสินค้าพร้อมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟสัมผัสวิถีชีวิตและเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างใกล้ชิดเปิดให้บริการรถไฟขบวนใหม่ยกระดับรถไฟไทยให้ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนและปรับปรุงรถไฟชั้น3เพื่อให้คนไทยทุกคนเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยรวมถึงให้บริการตู้นอนพิเศษ3สายทางเหนือใต้อีสานสำหรับสุภาพสตรีและเด็ก Ladies and Children Onlyพลิกโฉมประวัติศาสตร์เร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เฟื่องฟูกระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นพัฒนารถไฟให้เป็นแกนหลักของการเดินทางและการขนส่งของประเทศเพื่อสร้างความสุขความกินดีอยู่ดีให้คนไทยอย่างยั่งยืน